ในเพจมันมีพูดถึงเรื่องของลัทธิบูชาขี้หมาตอนอ่านเนี่ยก็งงเหมือนกันว่ามันมีแบบนี้ด้วยเหรอก็เดินทางมานี่เพราะอยากเห็นกระต่ายป้าดาวสวัสดีครับเขาบอกว่ามันมีบ้านโทษทีป้าลัทธินี่ป้าลัทธิบูชาขี้หมาในชุมชนพงเพชรแจ้งวัฒนะมีอยู่บ้านหนึ่งไม่รู้โรคจิตหรืออย่างไรเอาขี้หมาใส่ถุงแล้วเอามาแขวนไว้หน้าบ้านตอนเช้าจะออกมารดน้ำเพื่อให้มีกลิ่นเหม็นครับตอนนี้คนในชุมชนมีสุขภาพแย่ครับได้กลิ่นเหม็นของขี้หมาครับได้ทำการแจ้งเขตฟ้องศาลไปแล้วทหารมาก็ถูกด่ากลับไปไม่เห็นมีใครทำอะไรได้รบกวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยจัดการทีครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งกับคนในชุมชนบ้านนี้ป้าต้องเดินออกจากบ้านมาใส่บาตรครับจุลินทรีย์เนี่ยฆ่าเชื้อเนี่ยหนูจะได้กินสารเคมีทำไมป้าต้องสารเคมีมาทำลายต้นไม้ป้าล่ะอันนี้เราทำลายกลิ่นสารเคมีใช่แล้วมันไม่หายเลยเหรอป้ากลิ่นหนูได้กลิ่นนี่ใช่ไหมพุทธิครับทำไมป้าต้องเอาสารเคมีมาลาดต้นไม้ป้าล่ะสรุปว่าก็คือจุลินทรีย์ก็แค่แวบมาดูให้เห็นกับตาแหละว่ามันเป็นยังไงเขาอ่านแล้วก็งงว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ทั่วบ้านเห็นไหมครับผมสงสัยว่าเราเห็นในเพจไงว่าเป็นลัทธิอะไรขี้ใช่ไหมใช่ลัทธิผู้ชายขี้วันนี้เรามาไวกับไทยรัฐนิดหนึ่งท่านทีนี่เดียวเห็นยังเห็นแล้วอันนี้เป็นจุลินทรีย์ผมอาจจะขอสัมภาษณ์เนี่ยแหละครับประชาชนเขาจะได้รู้ไงป้าไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าบูชาขี้ไม่ได้นะนี่คือจุลินทรีย์สาธารณสุขมาตรวจแล้วใช่ป้าเอาไปตรวจพิสูจน์ไม่ได้บอกว่าป้าเป็นขี้ป้าคือเราจะรายงานเรื่องจริงอะฮะตีแผ่ให้เขารู้ว่าเนี่ยไม่ใช่ขี้อาจจะเป็นจุลินทรีย์ป้าวันนี้ดูสิทำไมป้าต้องร้องไห้ป้าบอกเลยว่าทำไมป้าต้องร้องไห้ทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องจริงป้าผมฟังป้าพูดนะป้าเครียดมากผมไม่อยากให้ป้าเครียดอีกแล้วป้าฟังผมนะผมต้องขอโทษที่ต้องขุดเรื่องนั้นขึ้นมาทำให้ป้าเครียดเรื่องอดีตใช่ไหมฮะนะต้องขอโทษด้วยนะครับป้ามันเห็นในหน้าพันทิปไม่ได้ขี้หมาเขาบอกว่าอะไรฮะมันเป็นจุลินทรีย์ผมป้องกันบ้านผมขโมยไปตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดครับอยู่ต่างจังหวัดเราก็ทำไงอ่ะครับบ้านเราไม่มีคนอยู่ครับลุงก็ไปไล่การดังครับก็ไม่มีปัญหาการที่ป้าเขามารดน้ำตอนเช้ามารดทำไมรู้ไหมครับเขารดเพื่อว่าคนเนี่ยมันแกล้งมันเอาของเหม็นๆมาสาดเพื่อแกล้งเราก็มาเห็นกับตาไงตูลินซีทำถุงทำเป็นถังเลยอ่ะถังไอ้แบบถังไอ้นั่นไอ้กันร้อนน่ะไปซื้อนู่นเนี่ยราชบุรีนู่นเนี่ยอยากรู้ไหมเดี๋ยวมาไปหิ้วมาหิ้วมาก็ไม่ใช่ขี้ว่ากันว่าไม่ใช่ขี้ก็เป็นจุลินทรีย์เขาโดนแกล้งมาก็เลยเอาจุลินทรีย์มาแขวนไว้เพื่อกำจัดสิ่งที่โดนเคลื่อนใส่โยนใส่อะไรประมาณเนี้ยก็ไม่เห็นขี้นะฮะตอนนี้เห็นเป็นจุลินทรีย์คือเอาจริงๆดมก็ไม่ได้ว่าเป็นขี้มันก็มีสิ่งเชื้อไหนลุงถอยอันนี้คือสิ่งที่ใส่ในถุงดูดิเหม็นไหมนี่คือกินจุลินทรีย์มันอะไรเปรี้ยวผลไม้เนี่ยตังโมนี่คือสิ่งที่ใส่ในถุงซื้อหมูหลายมาทีเป็นอย่างเงี้ยงั้นจบเก็ตละจบจริงๆต้องเคลียร์เรื่องนี้เราต้องเคลียร์นี่ป้าขอบคุณจะไปทำอะไรขอบคุณมากเทคนิคหน้าใสคือต้องทำไงเอาเยี่ยวเช้าขึ้นมานะปวดท้องฉี่ใช่ไหมเอากระป๋องไว้อันหนึ่งเยี่ยวไปก่อนแล้วก็ลองเอากลางๆอ่ะอย่าเอาสุดโอเคสุดทิ้งไปนี่อ่ะตอนแรกตะปึ๊ดแรกนี่ทิ้งไปก่อนทิ้งก่อนแล้วตรงกลางกลางพอกลางเสร็จปุ๊บที่เหลือก็เยี่ยวทิ้งแล้วก็มาล้างหน้าทิ้งไว้เลยทาไปเลยทาหน้าดีกว่าแล้วมันไม่เหม็นไม่เหม็นเยี่ยวเลยจะเหม็นอะไรทาเช้าหรือเย็นเช้าตอนเช้าแล้วมันทำให้แต่งตึงมันทำให้หน้ามันสดเพราะมันมียูเรียอยู่แล้วคุณลุงทำทุกวันหน้าเลยหน้าใสเลยนี่ทำมากี่ปีแล้วใช้เยี่ยวล้างหน้า10ปีแล้วป้าใช้เยี่ยวล้างหน้าใช้ทุกวันป้าก็ใช้เยี่ยวล้างหน้าไม่แต่ว่าคนในบุญเขาใช้ว่าเป็นขี้ใช่อาทิตย์เขาให้ไงขับผ่านทุกวันเลยตกใจแต่นี่เขาให้มาตกใจมันเป็น20ปีแล้วใช่แต่ก็เราไม่เคยเข้าไปคุยกับเขาไม่ค่อยมีใครเข้าไปดูป่าเขาแต่ผมไม่อยากรู้ว่าขี้หรือแบบผมก็ไปดมวูดดี้นี่เก่งมากเลยนะที่เข้าไปคุยเขาได้ปกติคนที่มาคุยเขามีทั้งทหารมีทั้งตำรวจทหารมาหนีหมดค่ะคุณนี่ผมเทสผมเทสไม่ใช่ผมเทสแทนประชาชนทุกอย่างตกลงว่าเป็นจุลินทรีย์ที่เขาให้ไว้เพื่อป้องกันเขาคงมีปัญหากับใครที่เคลื่อนขี้เคลื่อนกดเข้ามาหาบ้านเขาทุกวันเพราะเขารู้สึกว่ามันดูแล้วมันคือเขามีสตูอย่างนี้ดีกว่าเขาก็เลยใช้จุลินทรีย์ในการล้างทุกวันเท่านั้นเองประมาณนี้